ถ้ามันจับให้มันจับเลยนะครับพี่สมพรถ้ามันจับให้มันจับเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าแต่การที่มันจับอ่ะพี่สมพรต้องบันทึกภาพบันทึกหน้ามันให้ชัดเจนบันทึกข้อกล่าวหาที่มันจะจับให้ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นมันบอกว่ามันจะจับกลุ่มพี่สมพรให้มันพูดใส่ไลฟ์สดเลยว่าจับข้อหาอะไรนะครับให้มันพูดใส่ไลฟ์สดเลยเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยที่มันบอกว่ามันจะจับเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้ามันคิดว่ามันจับได้นะมันจับแล้วนะครับมันจะไม่มาพูดขู่เลื่อยเปื่อยไอ้พูดขู่เลื่อยเปื่อยเนี่ยมันพูดไม่ได้นะครับแต่มันเป็นสันดานของไอ้พวกเจอกล้องแล้วดิ้นนี่คือสันดานนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนไหนที่มันพูดว่าจะจับไอ้ตำรวจคนไหนที่มันบอกว่าถ้าเราไปถ่ายมันแล้วมันจะจับเนี่ยนะครับถ่ายชื่อยศตำแหน่งนามสกุลแล้วก็หน้าตาให้มันชัดเจนและให้มันพูดออกไลฟ์สดด้วยนะครับให้มันแจ้งข้อกล่าวหาตรงนั้นเลยว่ามันจะจับเราในข้อหาอะไรนะแล้วก็ให้มันเอาบันทึกจับกุมมาจับตรงนั้นเลยให้มันเอาบันทึกจับกุมมาเขียนตรงนั้นเลยเขียนตรงที่เกิดเหตุนั่นแหละให้มันเขียนแล้วก็ให้เราเซ็นแล้วก็ให้หาพยานมาเซ็นด้วยพยานเรานะพยานที่เกิดเหตุอ่ะเพราะมันจะแจ้งจับเราตรงไหนก็ให้มันมาเขียนตรงนั้นแหละจะจับผมข้อหาอะไรครับให้มันลงให้เสร็จเรียบร้อยเลยเราก็ถ่ายของเราไปถ่ายหน้าถ่ายให้เห็นชัดเจนอะว่าไอ้ตัวไหนเป็นคนพูดไอ้ตัวไหนเป็นคนแจ้งข้อกล่าวหานะครับถ่ายไปเลยถ่ายแล้วพี่ต้องไลฟ์สดด้วยนะอย่าไปถ่ายวิดีโอนะเพราะถ้าถ่ายวิดีโอเวลามันจับพี่ปุ๊บมันจะเอาโทรศัพท์พี่ไปลบคลิปลบวิดีโอออกแล้วหลังจากนั้นมันจะบิดเบือนพอไปถึงโรงพักแล้วมันจะพูดอีกอย่างนึงมันจะแถไปอีกอย่างนึงสรุปคือถ้าไปถึงโรงพักแล้วพนักงานสอบสวนเขาไม่เอาด้วยนะครับอย่าลืมนะตำรวจมีทั้งดีมีทั้งชั่วถ้าไปถึงโรงพักแล้วพนักงานสอบสวนเขาไม่เอากับไอ้ตำรวจที่มันจับมาเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่ามันจะบิดเบือนสมมุติว่ามันแจ้งเราข้ออีกข้อหานึงตอนจับกุมแต่พอไปถึงโรงพักพนักงานสอบสวนว่าเฮ้ยมึงจับเขาไม่ได้นะมันจะกลายเป็นว่ามันจะเปลี่ยนไปอีกข้อหานึงกลายเป็นว่ามันจะยัดอีกข้อหานึงเราเพราะฉะนั้นเราไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับไอ้พวกนี้มันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือพี่ต้องไลฟ์สดอย่าบันทึกวิดีโอนะครับถ้าบันทึกวิดีโอเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้พวกนี้หวานหมูเลยพอออกบันทึกจับกุมปุ๊บยึดแจ้งข้อหาว่าโทรศัพท์ใช้ในการก่อเหตุยึดไม่เป็นหลักฐานแต่ที่ไหนได้มันเอาไปลบไอ้พวกนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้บอกเคล็ดลับของไอ้พวกชั่วๆไว้มันจะอ้างว่าโทรศัพท์นี้ใช้ในการก่อเหตุเจ้าหน้าที่จะยึดไปตรวจสอบแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นคำพูดที่พูดแล้วดูดีนะครับมีสถุนมากดูดีมีสถุนแต่การกระทำนี่สถุนกว่าอีกก็คือเอาโทรศัพท์ไปขอรหัสปลดล็อกหน้าจอเข้าไปดูคลังภาพเข้าไปดูวิดีโอว่าเราถ่ายอะไรไว้ถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอแล้วไปลบให้หมดหลังจากนั้นเสร็จพอพนักงานสอบสวนเขาแนะนำว่าเฮ้ยมึงจับเขาไม่ได้นะข้อหานี้ไม่เข้าข่ายนะไม่เข้าข่ายนะมึงจับเขาไม่ได้นะถ้าพนักงานสอบสวนมีวุฒิภาวะพอนะครับพนักงานสอบสวนเขาจะแนะนำให้ตำรวจที่จับมานะครับไม่เหมือนเชียงรายไม่เหมือนวาลินไม่เหมือนนะไม่เหมือนบางบัวทองไม่เหมือนนะไอ้พวกนี้คือ
เฮ้ยเพื่อนกูจับมากูก็ต้องดำเนินการทั้งที่ตัวเองมีดุลพินิจเป็นถึงพนักงานสอบสวนตัวเองรู้ว่าอันไหนมันเข้าข่ายอันไหนไม่เข้าข่ายนะสามารถใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ไอ้พวกมึงไปจับมาเนี่ยมันใช่ไหมมันถูกไหมแต่เคสของบางบัวทองเคสของวาลินเคสของเชียงรายอันนี้คือรู้กันนะครับข้างเดียวกันพวกเดียวกันต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นการที่ตำรวจบางคนที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วจับมานะครับพอจับมาแล้วมาทำบันทึกจับกุมส่งพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนสามารถใช้ดุลพินิจวิเคราะห์แยกแยะได้ว่ามันเข้าข่ายหรือไม่มันสามารถแจ้งความจริงได้หรือไม่อย่าลืมนะครับตำรวจไม่ได้ฉลาดทุกคนตำรวจโง่ก็มีนะครับแต่ตำรวจที่ฉลาดคือพนักงานสอบสวนไม่งั้นเป็นพนักงานสอบสวนไม่ได้นะครับเห็นจราจรบางคนโง่ไหมเห็นไหมครับข้อหาชื่อไม่ตรงกับสำเนาคู่มือรถเห็นไหมอันนี้ไม่ได้เรียกโง่นะเขาเรียกว่าโคตรโง่ข้อหาไม่ต่อประกันอันนี้เขาไม่เรียกว่าโง่เขาเรียกว่าโคตรโง่นะเพราะฉะนั้นตำรวจที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ฉลาดทุกคนนะครับแต่ตำรวจที่ฉลาดและมีวุฒิภาวะคือพนักงานสอบสวนที่อยู่บนโรงพักสามารถวิเคราะห์แยกแยะและใช้ความรู้ในการตัดสินใจว่าเข้าองค์ประกอบในความผิดหรือไม่แต่เมื่อก่อนนี้เราจะเห็นว่าถ้าตำรวจไปจับมาพนักงานสอบสวนที่นั่งอยู่โรงพักรับทุกเรื่องนะเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกกูจับมาประชาชนมึงจะรู้อะไรตำรวจเป็นคนจับมากูต้องดำเนินการเห็นไหมแต่ทุกวันนี้ประชาชนเขาเริ่มกินข้าวกันแล้วนะครับประชาชนเขาเริ่มกินข้าวกันแล้วถ้ามึงจับมาโดยไม่ชอบถ้าพนักงานสอบสวนยังไหลตามน้ำกับพวกเดียวกันก็รับเคราะห์ไปด้วยกันไม่ยากเป็นเรื่องง่ายๆเลยใช่ไหมต้องร่วมรับผิดไปด้วยกันนะครับมันมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วนะกฎหมายใหม่ออกมาแล้วถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิดผู้บังคับบัญชาต้องมีส่วนรับผิดชอบ1ใน3นะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะมาอ่านให้ฟังอันนี้กฎหมายมาบังคับใช้กับหน่วยงานรัฐที่ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลลูกน้องแล้วให้ลูกน้องไปกระทำผิดถ้าลูกน้องกระทำผิดผู้บังคับบัญชาต้องมีส่วนรับผิดชอบนะครับอันนี้บอกเป็นความรู้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะมาอ่านให้ฟังถ้ามีเวลานะประกาศใช้เมื่อปี65นี่แหละการใช้ปีนี้แหละจะสิ้นปีแล้วแต่ยังไม่มีใครมาเปิดเผยนะครับเหมือนกับว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขามองเห็นว่าบางครั้งผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าสายงานเนี่ยไม่เอาใจใส่ลูกน้องเท่าที่ควรมันเลยทำให้ลูกน้องออกนอกลู่นอกทางเขาเลยออกกฎระเบียบนี้มาเพื่อให้หัวหน้าผู้บังคับบัญชาใส่ใจดูแลลูกน้องมากขึ้นเพราะถ้าคุณไม่ใส่ใจดูแลลูกน้องลูกน้องไปทำผิดคุณต้องมีส่วนรับผิดด้วยนะครับโทษคือ1ใน3นี่ฝากเตือนไปยังผู้บังคับบัญชาทุกท่านนะครับช่วยดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาท่านหน่อยอย่าปล่อยปะละเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเหามันจะขึ้นหัวไม่ใช่อะไรหรอกเหาเนี่ยไม่ใช่มาจากไหนนะลูกน้องเป็นคนหาให้ท่านนะลูกน้องเป็นคนหาเหามาให้ท่านนะครับอะไรผิดว่ากันไปตามผิดแต่การที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วคุณจะแจ้งความผิดให้ประชาชนแจ้งข้อกล่าวหาให้ประชาชนเนี่ย
ขอให้มันอยู่ในกฎหมายไม่ใช่อยู่ในสันดานนะไอ้อยู่ในสันดานน่ะเห็นมาเยอะแล้วนะครับสันดานกูจะยัดข้อกล่าวหากูจะยัดให้มึงผิดเห็นมาเยอะแล้วนะครับเมื่อก่อนประชาชนเขาไม่รู้และเขาไม่กล้าสู้กับพวกที่ยัดข้อกล่าวหาเก่งๆเขาไม่รู้เขาไม่กล้าเขาก็ต้องก้มหน้ายอมยอมไปถึงโรงพักเสียค่าปรับกลับบ้านนะแต่ทุกวันนี้ประชาชนอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ก็มีหลายๆคนที่รู้และเข้าใจว่าข้อกล่าวหาไหนมันเป็นความผิดจริงตามกฎหมายข้อกล่าวหาไหนมันเป็นความผิดตามสันดานของพวกมึงนะครับมันมีความผิดตามสันดานนะก็คือกูคิดความผิดไหนได้กูก็จะกล่าวหาประชาชนไปเรื่อยทั้งที่มันไม่มีในกฎหมายแต่กูคิดได้คิดได้ไงฮะไม่ต่อประกันปรับ 20,000 คิดได้ไงคู่มือรถไม่ตรงกับคนขี่คิดได้ไงนะอีกหลายๆข้อกล่าวหาที่พวกมึงสรรหากันมาเองทั้งนั้นมันไม่ได้มีในกฎหมายนะยิ่งสมัยก่อนนี่หาโซ่หย่อนยังมีเลยเคยมีไหมเคยโดนไหมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโดนข้อหาโซ่หย่อนเคยโดนไหมผมนี่โดนมาแล้วใส่หมวกกันน็อกไม่มีกระจกเคยโดนมาแล้วแต่มันเมื่อโอ้โหตั้งแต่สมัยวัยรุ่นไอ้20กว่าปีที่แล้วไอ้ข้อหาเราเนี่ยถามว่ามันมีในกฎหมายไหมเมื่อก่อนถามไม่รู้ครับแต่รู้ว่าเขาเป็นตำรวจเขาแจ้งข้อกล่าวหาเราต้องยอมนะแต่พอเรารู้เล็กๆน้อยๆอาจจะรู้ไม่เยอะรู้เล็กๆน้อยๆแต่ไอ้ความรู้เหล่านี้แหละมันทำให้เราหูตาสว่างเขาหาลูกไม่ล้างใช่ไหมโอ้ยเขาหาน็อตกลึงเนี่ยโดนบ่อยมากเขาหาน็อตกลึงต้องย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะย้อนกลับไปยาวเลยนะย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเกือบ30ปีย้อนยาวเลยเขาหาน็อตกลึงแล้วก็อีกเขาหานึงไม่เอาที่พักเท้านะครับไม่เอาที่พักเท้าขึ้นจะโดนไหมไม่เอาที่พักเท้าขึ้นข้อหาเหล่านี้โอ้โดนเยอะมากเมื่อ10-20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นที่พวกเราในฐานะประชาชนเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกนักรบด่านเถื่อนผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ความรู้ไม่มากก็น้อยผมไม่ได้พูดมั่วๆนะไอ้ข้อหาที่พวกพี่พูดมาเนี่ยถามว่าเคยโดนไหมเคยโดนผมเคยโดนแล้วก็เสียเงินด้วยเสียยังไงรู้ไหมครับกำโยนไว้ข้างทางไอ้คนที่มันเรียกนี่อาจจะแอบอ้างว่าเป็นตำรวจนะอาจจะนะหรืออาจจะเป็นตำรวจจริงก็ได้หรืออาจจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เอาชุดตำรวจมาใส่ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีใครคนไหนหรอกไปถามว่าพี่เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าครับพี่แสดงตนหน่อยครับไม่มีหรอกไม่เคยเพราะไม่กล้าเมื่อก่อนไม่มีใครกล้า
ช่ไหมเห็นใส่ชุดมายืนก็โอ้ยตัวสั่นแล้วกูจะโดนอะไรวะไม่ต้องไปถามไม่ต้องไม่คิดหรอกครับว่าจะถามนู่นนี่นั่นไม่ต้องไปคิดไม่มีทางแต่พอเราเข้ามาเป็นนักรบจ่าเถื่อนเราได้รู้ระเบียบได้รู้ข้อบังคับได้รู้วินัยได้รู้จรรยาบรรณได้รู้ถึงพรบ.ตำรวจได้รู้ถึงอำนาจหน้าที่ได้รู้ถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเอาพอเรารู้แล้วเราย้อนกลับไปเฮ้ยแล้วเมื่อก่อนมึงทำอะไรกับกูวะแล้วทำไมพวกมึงทำได้วะใช่ไหมนี่แหละมันเลยเป็นต้นเหตุว่าทำไมพวกเราหลายๆคนถึงมาเป็นนักรบด่านเถื่อนหลายคนเลยงงว่าเอาแล้วเมื่อก่อนทำไมเราโดนอ่ะทำไมเมื่อก่อนไม่มีใครมาบอกเราแบบนี้ใช่ไหมเพราะมันไม่มีใครกล้าไงครับมันไม่มีใครนำไงครับพอมันมีคนนำแล้วเราเห็นว่าเออเฮ้ยแล้วสิ่งที่ผ่านมาที่เราโดนมันคืออะไรใช่ไหมเราก็เลยสนใจที่จะเข้ามาศึกษานะครับเข้ามาศึกษาเข้ามาหาความรู้เพราะเราโดนกระทำมาเยอะเราเก็บความแค้นนั้นไว้เราไม่รู้ว่าจะไประบายยังไงไม่รู้จะหาทางออกยังไงไม่รู้ว่าเราจะรักษาสิทธิ์ของเรายังไงเราไม่รู้เมื่อก่อนนี้ไม่รู้พอโดนทีก็เก็บความแค้นเอาไว้โดนทีก็เก็บความแค้นเอาไว้ถึงขนาดที่ว่าบางครั้งนี่อยากจะนั่งร้องไห้ตรงนั้นเลยประมาณนี้คือทำอะไรไม่ได้ไงนะทำอะไรไม่ได้ก็ในเมื่อเขาเป็นตำรวจเขาบอกว่าเราผิดเราก็ต้องยอมนะง่ายๆเลยแค่จราจรพบเจอผู้กระทำผิดขั้นตอนต้องทำยังไงนี่เรายังไม่รู้เลยใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ยังไงถือใบสั่งใบเดียวพัดดีนั่นแหละไม่เขียนสักทีสุดท้ายแล้วเอานั่นวางไว้มันคืออะไรอ่ะใช่ไหมเรารู้ว่าเป็นใบสั่งแล้วใบสั่งเนี่ยเราก็รู้อีกว่าถ้ามันเขียนเนี่ยมันจะใส่จำนวนเงินเท่าไหร่ก็ได้ตามใจมันอันนี้เมื่อก่อนนะพูดถึงเมื่อก่อนนะมันอยากเขียนเท่าไหร่มันอยากใส่เท่าไหร่ก็ได้มันเลยทำให้เราเกิดความกลัวกลัวว่าอะไรกลัวว่าเราจะเสียเงินเยอะพอมันพูดมา100วางไว้100วางไว้นั่นแหละเอาวางไว้สิวางใต้สมุดเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องยอมใช่ไหมเพราะเสียแค่ร้อยเดียวแต่ถ้าใบสั่งเนี่ยอาจจะ300 400 500ใช่ไหมอันนี้คือหลายๆคนเมื่อก่อนเคยโดนทั้งนั้นแหละผมว่าที่เข้ามาเป็นนักรบด่านเถื่อนโดนทั้งนั้นแหละครับเราต้องยอมเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะลุกขึ้นมาสู้มันยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะเอายังไงกับพวกมันดีแต่ทุกวันนี้เรารู้หมดแหละอ้าวรู้ทุกอย่างที่พวกมึงมีอำนาจมึงมีอำนาจทำอะไรได้บ้างมึงทำอะไรไม่ได้บ้างแล้วมึงทำอะไรเป็นความผิดบ้างรู้หมดแหละทุกวันนี้นะถึงกล้าที่จะสู้กับไอ้พวกนี้ไงเราสู้โดยกฎระเบียบอำนาจหน้าที่ที่พวกมันมีเราไม่ได้ไปสู้แบบเอาตามอารมณ์เอาตามความมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่สมพรเจอนะครับการที่ไอ้ตำรวจคนไหนที่มันบอกว่ามาถ่ายแล้วจะจับเนี่ยนะครับให้มันเอาบันทึกจับกุมมาและให้มันออกบันทึกจับกุมตรงนั้นเลยว่าที่เกิดเหตุที่ไหนเวลาเท่าไรข้อหาอะไรใครเป็นผู้ร่วมจับกุมจับกุมเราชื่อนามสกุลเราหมายเลขบัตรประชาชนเราตรงไหมแล้วเราเอาใครเป็นพยานในที่เกิดเหตุต้องให้พยานเราเซ็นด้วยนะ
พราะไม่งั้นแล้วเวลาไปถึงโรงพักเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกอย่างนึงเคสของช่างแขกสน.โชคชัยเห็นไหมครับเคสของช่างแขกสน.โชคชัยที่โดนล็อกคอขึ้นรถสุดท้ายแล้วไปถึงโรงพักพอเรื่องมันใหญ่ขึ้นมาเป็นไงเปลี่ยนข้อกล่าวหาเป็นไงนี่แหละครับมันเป็นทางดิ้นให้พวกนี้ได้พอเรื่องไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เขาเลยเตือนมึงเฮ้ยมึงทำไม่ได้นะพอทำไม่ได้ปุ๊บอ้าวเฮ้ยกูต้องหาทางออกกูตอนนี้กูยังหาทางออกทันเพราะกูยังไม่ได้บันทึกจับกุมถ้ากูบันทึกจับกุมไปแล้วมันเป็นเอกสารแล้วนั่นคือความผิดสำเร็จแก้ตัวไม่ได้มันเลยฉลาด